สำหรับวันนี้มาติดตามทีมชาติไทยชุดใหญ่มีการประกาศรายชื่อ23คนสุดท้ายเรียบร้อยแล้วบางคนติดบางคนไม่ติดล่าสุดมาซาทาดะอิชิอิเปิดสาเหตุในการเรียกนักเตะติดทีมชาติชุดใหญ่หน้าเก่ายังมาหน้าใหม่ก็มีเสริมแต่ในขณะเดียวกันหลังจากประกาศรายชื่อเสร็จแล้วเควินดีโรมรัมเฮ้ยเอ้าลงอินสตาแกรมแบบนี้เกิดอะไรขึ้นทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับของทีมชาติไทยกันแล้วครับเดี๋ยวเราจะแข่งนะครับฟีฟ่าเดย์กันอยู่แล้วนะครับในรายการ Kings Cup นะฮะวันที่11นะครับตุลาคมแล้วก็14ตุลาคมนะครับยังไงก็ติดตามกันได้นะครับและอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับทุกท่านฮะคือเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพูดถึงเหตุผลของอิชิอินะครับเพราะว่าอิชิอิเนี่ยเขามีเหตุผลนะครับในการที่จะเรียกนักเตะ23รายชื่อเพราะบางคนคุณก็สงสัยใช่ไหมว่าเฮ้ยทำไมติดอ้าวบางคนทำไมไม่ติดนะฮะอย่างนี้แล้วกันนะครับต้องบอกว่ามาซาทาระอิชิอิเนี่ยเขาพยายามจะเลือกนะฮะคนที่เป็นตัวหลักกับสโมสรอ่ะใครได้ลงใครมีโอกาสได้เล่นกับทีมสโมสรอันนี้เขาก็บอกว่าจะพิจารณาเป็นอันดับแรกๆและคนที่ได้ไปเวียดนามอันนี้เขาก็บอกว่าบางคนที่เขาเห็นและเขาอยากเห็นเพิ่มนะวงเล็บว่าอยากเห็นเพิ่มก็จะได้มาติดทีมชาติในครั้งนี้เพราะว่าโปรแกรมฟีฟ่าเดย์เนี่ยมันมีทุกเดือนนะฮะเนี่ยเดือนที่แล้วมีเดือนตุลามีเดี๋ยวพฤศจิกายนมีอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอมันมีเรื่อยๆแบบนี้เหมือนกับว่าอิชิอิเขาเตรียมแผนเอาไว้ว่าแผน A อ่ะเดี๋ยวเดือนนี้เอาคนนี้เดือนต่อไปเอาคนนี้เดือนถัดไปเอาคนนี้อารมณ์ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเขาก็จะพิจารณาจากความเหมาะสมอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคนที่ไปเวียดนามแล้วก็ยังไม่ได้รับโอกาสลงเล่นเยอะเท่าไหร่นะครับหรือว่าบางคนลงไปแล้วอยากเห็นอีกเนี่ยก็จะเรียกมาติดทีมชาติในครั้งนี้ด้วยเพราะจากเดิมเนี่ยอิชิอิเขาบอกว่าจริงๆเขาแผนไว้2นัดพอ2นัดมันไม่ได้เล่นเอ้ามันเหลือนัดเดียวครับทุกคนพอมันเหลือนัดเดียวไอ้ตรงนี้แหละที่มันเป็นปัญหาก็เลยทำให้การเรียกตัวต้องมีการปรับขึ้นมาและอิชิอินะครับก็ต้องการเห็นหลายๆคนในครั้งนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับนี่คือเหตุผลภาพรวมนะครับและอิชิอิก็ยังบอกอีกว่าอภิสิทธิ์โสรดาเนี่ยตัวเขาเนี่ยได้ทำงานในเมืองไทยกับหลายสโมสรและดูนักเตะในตำแหน่งแบ็คซ้ายเยอะเพราะอะไรครับเพราะว่าธีรธรบุญมาทันถ้าจะหาคนมา replace หรือว่าเอามาแทนพี่อุ้มเนี่ยน่าจะยากนะครับแต่ถ้าหาคนที่แบบเฮ้ยโอเคแหละยังไงมันก็ต้องมีตัวตายตัวแทนขึ้นมานะครับก็ดูเรื่อยๆและเขาก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมาระยะหนึ่งนะครับเลยเป็นเหตุผลที่ว่าเอ้าไหนๆก็ดูมาหลายทีแล้วเอามาครั้งนี้แล้วกันนะฮะที่จะได้ลองแบบ new blood อายุก็ประมาณนึงนะไม่มากเท่าไหร่นะครับยังไงก็ได้ใช้แน่นอนนะครับอันนี้คือคนแรกนะส่วนสุภโชคสารชาติเนี่ยหลายๆคนไม่ทราบคือเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บนะครับก็จากการเปิดเผยเนี่ยเป็นการบาดเจ็บกล้ามเนื้อนะอาจจะเป็นกระตุกนะฮะแฮมสตริงนะฮะมีอาการบาดเจ็บตามข่าวที่ออกมาเลยก็ไม่สามารถที่จะเล่นในช่วงฟีฟ่าเดย์ครั้งนี้ได้นะครับส่วนในรายของพาติกกุสตาฟซันเนี่ยคราวที่แล้วทั้งยิงทั้งจ่ายทำไมไม่มีชื่ออันนี้งงนะครับคือก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสโมสรญี่ปุ่นมาซาทาดะอิชิอิเปิดเผยแล้วตัวเขาเองเขาบอกว่าถ้าอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพาติกกุสตาฟซันเขารู้แน่นอนว่าเป็นอย่างไรนะฮะนอกจากฟีฟ่าเดย์รอบนี้แล้วเนี่ยก็จะมีเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งจะเรียกนักเตะที่ยังไม่ได้เห็นผลงานมาเพิ่มเติมอีกหลังจากนี้ต่อไปแล้วก็พาติกเนี่ยได้เห็นมาแล้วในการแข่งขันที่เจอกับเวียดนามก็เลยนะครับพยายามจะเรียกนักเตะใหม่ๆเข้ามาที่อายุยังน้อยและยังไม่ได้มีโอกาสนะครับเพื่อมาทดลองมากกว่านะครับอันนี้อิชิอิก็แจ้งแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเหมือนเห็นพาติกไปแล้วนะครับรอเดือนหน้าเลยกุนซือชาวญี่ปุ่นยังได้พูดถึงการไม่มีชื่อของนักเตะจอมเก่าอย่างโกอุ้มสารัตแล้วก็เทพบุ้ยนะครับตั้งแต่ในข่ายรอบ51คนเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้มีนะไม่ได้มีรายชื่อนะครับเนื่องจากต้องการทดลองนักเตะใหม่ๆและเตรียมทีมในระยะยาวเราไม่ได้มีการติดต่อกับผู้เล่นทั้ง3คนเลยนะครับในช่วงก่อนประกาศรายชื่อก่อนหน้านี้ตัวผมก็เคยให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะไปเวียดนามได้คุยกันแล้วว่านักเตะเนี่ยมีประสบการณ์เราไม่ได้เลือกไปนะชี้แจงไว้เลยนะครับเพราะว่าเราจะทดลองนักเตะชุดใหม่
จนมาถึงครั้งนี้และเดือนพฤศจิกาก็ถือเป็นการทดสอบนักฟุตบอลและมีการเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องนะครับมาซาทาระอิชิก็ว่าแบบนี้ส่วนเป้าหมายเนี่ยนะครับเป้าหมายของอิชิในครั้งนี้ก็คือเขาบอกว่าครั้งที่ผ่านมาเราก็พลาดแชมป์ไปครั้งนี้มันก็คงหนีไม่ได้เนาะที่จะต้องคว้าแชมป์เพราะว่านี่คือถ้วยของประเทศของเราต้องการชนะทั้ง2เกมและเป็นแชมป์ในครั้งนี้ในการแข่งขัน Kings ครับมี2เกมที่เราจะต้องเล่นแล้วก็ทำการแข่งขันที่ภาคใต้ก็เชิญชวนแฟนบอลแล้วกันนะฮะไม่ว่าทางทีวีหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยตะคาดว่าในสนามแตกแน่นอนนะครับก็คนสงขานี่เคยไปเล่นบอลหลายทีแล้วโอ้โหคนดูเยอะนะครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็จะเล่นกันที่สนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขลามีโปรแกรมการแข่งขัน2เกม11และ14นะครับเกมแรกเจอฟิลิปปินส์นะครับส่วนเกมที่2เนี่ยต้องไปดูว่าจะเจอซีเรียหรือว่าทาจิกิสถานนั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับที่บอกว่าบางคนติดไม่ติดแล้วล่าสุดมีภาพจาก Instagram ของเควินดีรมรำออกมานะครับหลังจากประกาศชื่อทีมชาติไทยแหละครับเจ้าตัวก็ลง Instagram แล้วก็มีอีโมจินะครับหน้าตาแบบมีธงชาติไทยเครื่องหมายอะไรเอ่ยนะครับแล้วก็เอ๊ะหน้างงๆนะครับแล้วก็แบบเหลตาดูทำนองนี้นะครับก็ไปตีความกันเอาเองนะครับแต่คอมเมนต์เนี่ยโอ้โหมาตรึมบอกได้เลยว่าคอมเมนต์มาตรึมคนแรกก็บอกว่าเชื่อว่าแก้ไขได้นะเปิดใจคุยกันสิครับแต่ผมอีกคอมเมนต์นึงก็บอกว่าฟอร์มกำลังดีเสียดายแต่เรื่องฟอร์มเนี่ยไม่เถียงนะช่วงนี้เควินเดียรมรำฟอร์มดีจริงๆอันนี้ก็สงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ยเพราะอะไรยังไงก็ไม่ได้มีนักข่าวท่านไหนถามนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าถอนบ่อยเกินไปแปลให้ถอนบ่อยเกินไปแล้วใครเขาจะเรียกล่ะครับพี่อีกท่านหนึ่งบอกว่าถอนตัวบ่อยรายการใหญ่ๆแทบไม่มีส่วนร่วมเลยตอนลงสนามเล่นทีมชาติก็เล่นธรรมดานะถ้าตอนเรียกติดทีมมารวมทีมเนี่ยถึงไม่ได้ลงสนามโค้ชเก่าๆก็ยังเห็นฟอร์มและฝึกซ้อมกับคนอื่นๆได้มากกว่านี้โอกาสเป็นตัวเลือกแรกๆในทีมชาติมีสูงแต่ว่าเขาอาจจะถอนบ่อยไงคนนี้ที่หมายความมันนะฮะแต่พอถอนบ่อยเสร็จแล้วโค้ชไม่เห็นไงก็ถอนตลอดเลยจนคนนึกว่าจะถอนเลยไม่กล้าเรียกหรือเปล่าเนี่ยมันก็เลยทำให้อีกคอมเมนต์หนึ่งสับสนนะครับทุกท่านนะบอกว่าตกลงสรุปว่าครั้งนี้เนี่ยเขาถอนหรือว่าเขาไม่ติดกันแน่ครับเขาเริ่มงงแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นความสับสนกันของแฟนบอลนะครับว่าถอนจนรู้สึกว่าไม่ติดหรือว่าถอนกันแน่นะครับบางท่านก็บอกว่าควรมองข้ามไปเลยเพราะว่าเขาอาจจะตั้งใจเล่นสโมสรมากกว่าหรือเปล่าแต่ว่าเอาจริงนะครับทุกคนก็อยากติดทีมชาตินะผมว่าถ้าร่างกายสมบูรณ์ก็คงจะไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะครับแต่ส่วนมากนี่ก็จะออกแนวเนี้ยฮะว่าแบบโอ้โหถอนบ่อยจนโค้ชไม่กล้าเรียกหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่มุมมองแต่ละท่านแล้วกันนะครับก็ไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วครับส่วนถ้าเรียกไปจริงๆแล้วผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าเควินดีรมรำถ้าไม่เจ็บก็น่าจะมานะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย